ถ้าเกิดว่าพูดถึงหน้าร้อนเนี่ยจะต้องพูดถึงเจ้าแห่งผลไม้คือหลายคนอาจจะคิดว่า King of Fruits คือทุเรียนแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยต้องพูดถึงแตงโมค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นครับแช่เย็นแล้วก็ทานชื่นใจนะคะและช่วงเวลานี้ค่ะแตงโมก็จะค่อยๆออกทยอยออกผลผลิตมาในหลายๆจังหวัดนะคะเริ่มแรกมาที่จังหวัดตรังก่อนที่อำเภอหาดสำราญนะคะนอกจากจะให้ผลผลิตเต็มสวนแล้วขายดีด้วยลูกค้าเนี่ยมารับซื้อถึงสวนแล้วลูกค้ารายใหญ่ก็คืออยู่ที่มาเลเซียค่ะคนงานก็ต้องช่วยกันหามแตงโมคนละไม้คนละมือนะคะทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าที่สวนในอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังเนี่ยมีคนมาซื้อเหมายกสวนเลยทางเจ้าของสวนก็บอกว่าได้ยึดอาชีพปลูกแตงโมเป็นหลักเพราะว่าอำเภอหาดสำราญปลูกได้เกือบตลอดทั้งปีปีละ4รุ่นรุ่นแรกจะผลิตได้ประมาณสัก 30-40 ตันราคาขายหน้าสวนกิโลกรัมละ11บาทนะคะแล้วก็ถ้าทั้งหมดล็อตเนี่ยก็น่าจะได้มากกว่า 200,000บาทถือว่าตอนนี้ราคาดีนะคะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมีส่วนมากๆเลยสำหรับการขายแตงโมนะคะแล้วก็แตงโมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ถูกขายไปที่ต่างประเทศด้วยค่ะบอปีนี่สักลองสังเกตไอ้นี่ตรงไปวังมาลีครับครับแล้วปีนี้วันผลผลิตปีนี้ต่อไร่เนี่ยมันดีไหมคะกับปีที่แล้วหรือยังไงปีนี้ถือว่าดีมากครับผลผลิตปีนี้อากาศด้วยสภาพอากาศทีนี้ด้วยสภาพพื้นที่ของอำเภอหาดสำราญเป็นดินร่วนปนทรายเนี่ยค่ะทำให้รสชาติแตงโมเนี่ยหวานกรอบอร่อยนะคะก็มีข้อมูลจากทางนายณรงค์ชัยชูเพ็งซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่นะคะบอกว่าถึงจะมีภัยแล้งแต่สภาพพื้นที่ติดทะเลทำให้ลมพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาดินก็รักษาสภาพความชื้นไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่นั่นเป็นแหล่งปลูกแตงโมใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังพื้นที่รวมๆเนี่ย500ไร่นำรายได้ให้เข้าชุมชนจำนวนมากนอกจากผลผลิตเยอะแล้วเนี่ยขนาดลูกที่ใหญ่สวยนะคะทำให้ส่งออกได้ดีค่ะมาเลเป็นพื้นที่ที่เขาชอบแตงโมลูกใหญ่นะครับแตงโมของที่หาดสำราญเนี่ยเราจะทำแตงโมไซส์ใหญ่นะครับทำไซส์ใหญ่เลยแล้วมาเลเซียเขาต้องการแตงโมที่มีขนาดลูกโตนะครับก็คือขนาดสัก 6-7 กิโลขึ้นนะครับที่เขาต้องการในเป็นที่ต้องการของตลาดพ่อค้ารับซื้อแตงโมชาวอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เดินทางมาถึงตรังเลยนะคะบอกว่าก็จะเอาผลผลิตเหล่านี้ส่งไปที่ด่านชายแดนไทยมาเลเซียออเดอร์มีประมาณวันละ 12-24 ตันคือตอนนี้ผลผลิตเนี่ยกำลังทยอยออกสู่ตลาดถ้าเกิดว่าบางวันได้ไม่ครบ24ตันก็ต้องพยายามไปตามหาให้ครบนะคะแต่ก็ต้องมีคุณภาพอย่างที่มาเลเซียเขาต้องการด้วยค่ะพื้นเนี่ยครับพื้นต้องพื้นไซต้องโดดแบบนี้ครับต้องประมาณสักไซประมาณ4กิโลขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะครับถือเป็นที่ต้องการของตลาดมาเลย์และนี่ของหาดสำราญนี้รสชาติล่ะคะเขาคิดไหมอ๋อรสชาติเขาก็คิดครับคือหนึ่งก็เน้นหวานเน้นแดงเลยครับคือมันเป็นปกติของแตงโมนะครับคือหนึ่งต้องหวานแล้วก็แดงครับผมแล้วหาดสำราญนี่มันหวานมากแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นคือถ้าเทียบกับที่อื่นใช่ไหมครับที่นี่ถือว่ารสชาติความหวานก็ไม่แพ้ใครครับผมหวานใช้ได้เลยครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองของชาวสวนแตงโมในจังหวัดตรังนะคะเพราะว่าหลังจากที่แตงโมหาดสำราญเนี่ยให้ผลผลิตแล้วทีนี้ถัดไปก็จะเป็นแตงโมนครศรีธรรมราชถัดไปคือแตงโมสุราษฎร์ธานีแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้คือเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะ